ัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ประสบปัญหาสูญเสียดวงตาถาวรต้องผ่าตัดนำลูกตาออกจากเบ้าตาซึ่งทำให้มีช่องว่างส่งผลกระทบต่อความมั่นใจและการใช้ชีวิตประจำวันกลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางชีวภาพ M-Tech สวทช.ร่วมกับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงพัฒนาการผลิตลูกตาเทียมโพลีเอทิลีนแบบมีรูพรุนซึ่งมีน้ำหนักเบาและกรอกตาได้เสมือนจริงลูกตาเทียมโพลีเอทิลีนแบบมีรูพรุนผลิตจากพลาสติกประเภทโพลีเอทิลีนขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์3มิติมีรูพรุนขนาดใหญ่ทำให้เนื้อเยื่อสามารถเจริญเติบโตเข้าไปในรูพรุนอย่างรวดเร็วเกิดการยึดติดไม่เลือดหลุดง่ายอีกทั้งยังสามารถเย็บติดกับกล้ามเนื้อลูกตาได้ทำให้สามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนลูกตาจริงที่สำคัญลูกตาเทียมชนิดนี้มีต้นทุนเพียง100บาทเท่านั้นปัจจุบันมีการทดสอบการใช้งานลูกตาเทียมกับผู้ป่วยโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พบว่าใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัยลูกตาเทียมโพลีเอทิลีนแบบมีรูพรุนนับเป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสให้ผู้สูญเสียดวงตาเข้าถึงเทคโนโลยีลูกตาปลอมเสมือนจริงอย่างเท่าเทียมสอดคล้องกับนโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCGBCG ลดความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยBCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม